สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกรในโอกาสวันชาติของมอนเตเนโกรซึ่งตรงกับวันที่13กรกฎาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมิโลยูคาโนวิชประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกรกรุงพอร์ตกอริชาในโอกาสวันชาติของมอนเตเนโกรข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอนเตเนโกรพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติบ้านหินแตกตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสวันสมโภชโกศลโกศละเจดีหลวงปู่พางโกสโลซึ่งจัดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2563โดยญาติธรรมได้ร่วมกันจัดสร้างโกศลเจดีแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2562เพื่อบรรจุอัฐิของหลวงปู่พางโกสโลและเป็นอนุสรณ์แด่หลวงปู่พางโกสโลพระอริยสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนชาวลาวและชาวไทยเคารพและศรัทธาด้วยมีความเมตตาในการเทศนาอบรมสั่งสอนธรรมและวิปัสสนาเป็นภาษาลาวและภาษาไทยถิ่นอีสานให้กับประชาชนได้อยู่ในศีลธรรมปฏิบัติตนเป็นคนดีหลวงปู่พางโกสโลเป็นชาวลาวเดิมชื่อพางสิงอ่อนเกิดเมื่อปี2456เมื่อที่เมืองพระลานไซแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขณะอายุ13ปีได้บรรพชาที่บ้านโคกเลาะอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มได้มีครอบครัวต่อมาภรรยาเสียชีวิตจึงได้มาบวชนุ่งขาวห่มขาวที่วัดถ้ำจันทร์อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬได้ศึกษาธรรมกับพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายรูปจนกระทั่งอายุ46ปีได้อุปสมบทกับพระพี่ชายคือพระอาจารย์บุญสิงห์อ่อนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วไปจำพรรษาเทศนาอบรมวิปัสสนาแก่พุทธศาสนิกชนตามวัดต่างๆจำนวนมากเช่นวัดผู่ทอกจังหวัดบึงกาฬวัดป่าสันติกาวาสจังหวัดอุดรธานีและเป็นหัวหน้าอยู่ที่สำนักสงฆ์ภูหินปูนบ้านหินแตกตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครในปี2548หลวงปู่ผางโกสโลได้มอบหมายให้ศิษยานุศิษย์สร้างสำนักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติโดยมีโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านหินแตกตั้งอยู่ที่พักสงฆ์แห่งนี้มีพระปริญญากิตติธโรเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์มีพระสองรูปสามเณรหนึ่งรูปแม่ชีหนึ่งคนหลวงปู่พางโกสโลมรณภาพเมื่อวันที่7ธันวาคม2558สิริอายุ99ปีพรรษา57เวลา 11:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่างเก็บน้ำวัดป่าดงชมพูพานตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2556โดยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงสระเก็บน้ำก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่อส่งน้ำและหมอพักน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียนต่อมาในปี2561ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมเนื่องจากทางโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคกรมชลประทานสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงสระเก็บน้ำแห่งเดิมให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 36,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 18,200 ลูกบาศก์เมตร
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบแพลอยน้ำและท่อสูบน้ำความยาว960เมตรจากจุดสูบน้ำถึงจุดพักน้ำทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีอำเภอภูพานซึ่งเปิดทำการสอนเมื่อปี2537ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน566คนมีครู40คนปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษรวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมทั้งนี้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนมีมาตรการตั้งจุดคัดกรองสวมหน้ากากอนามัยและให้นักเรียนใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนโดยในห้องเรียนทุกห้องมีเจลไว้ให้นักเรียนได้ใช้ด้วยรวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเว้นระยะห่างและจัดเวลารับประทานอาหารกลางวันเป็น2ช่วงช่วงแรกเริ่มเวลา 10:10 นและช่วงที่2เริ่มเวลา 12:00 นส่งผลให้ไม่พบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนในการนี้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการขุดสระน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลภายในห้องเกียรติยศที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่ปี2537ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎรจำนวน5ครั้งจัดแสดงผลงานดีเด่นของโรงเรียนเช่นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นประจำปี2559และรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาจากนั้นทอดพระเนตรกลุ่มอาชีพต่างๆในอำเภอกุสุมานซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดตั้งโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตั้งแต่ปี2538ให้สามารถพัฒนางานฝีมือเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนปัจจุบันมีจำนวน13กลุ่มรวมสมาชิก477คนอาทิกลุ่มทอผ้าบ้านขาไก่กลุ่มทอผ้าบ้านนาดีกลุ่มตัดเย็บและแปลรูปผลิตภัณฑ์บ้านขาไก่และกลุ่มทอกกผสมฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านม่วงขณะนี้เน้นผลิตหน้ากากผ้าจำหน่ายส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าสภากาชาดไทยและตลาดพึ่งตนเองโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนอาทิเมื่อนักเรียนตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมถูกจะได้รับรางวัลกระเป๋าผ้านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจักสานไม้ไผ่ลายขิดมีวิทยากรจากศิลปาชีพเข้าไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6เป็นเวลา1เดือนผลงานที่ได้ส่งจำหน่ายที่ศิลปาชีพส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชผักและสัตว์เลี้ยงโดยผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคทั้งนี้เมื่อปี2562ได้พระราชทานเงินสำหรับต่อเติมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ให้เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อยและศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริจังหวัดเลยนำพันธุ์ไก่ไข่จำนวน200ตัวไปมอบให้โรงเรียนทำให้มีผลผลิตไก่ไข่เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียนส่วนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้นักเรียนนำผลผลิตที่ปลูกในโรงเรียนมาแปรรูปเช่นน้ำเมาเบอรี่ชาใบหม่อนผสมกุหลาบผสมเปียกปูนใบเตยสดเค้กใบเตยเค้กฟักทองและน้ำมะนาวพร้อมดื่มทั้งยังได้ส่งเสริมกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้ามัดย้อมเริ่มปีการศึกษา2560เดิมนำต้นไม้และเปลือกไม้ในโรงเรียนมาย้อมต่อมานำครามมาย้อมผสมกับสีเปลือกไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเสื้อยืดกระเป๋าม้อนรองคอและหน้ากากผ้า
ส่งจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำสวนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่าชมพูพานตำบลเขาค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครในการพระราชทานเพลิงศพพระอธิการดำเกิงวรวุฒโธอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชมพูพานซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่14มีนาคม2563สิริอายุ85ปีพระอธิการดำเกิงวรวุฒโธเดิมชื่อดำเกิงชาลีจันทร์เกิดวันที่2กุมภาพันธ์2478บิดาและมารดาชื่อพันเอกหลวงชาญสงครามกฤตและนางชะแล่มชาญสงครามโดยในปี2501จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐพีวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อมาสำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาปฐพีวิทยามหาวิทยาลัยอิลลินอยชิคาโกสหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการตำแหน่งนักกสิกรรมตรีแผนกยุวกสิกรกองส่งเสริมและเผยแพร่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาโดยตลอดได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักวิชาการเกษตร8สาขาดินและปุ๋ยกองพืชสวนระหว่างรับราชการได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเป็นผู้ร่วมจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวางสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงหรือศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ในปัจจุบันและร่วมจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีจังหวัดเชียงรายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงรายรวมทั้งสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือจังหวัดเลยศูนย์วิจัยพืชสวนเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทดลองปลูกถั่วแมคคาเดเมียมะละกอฮาวายต้นสักและพัฒนาเมล็ดพันธุ์กาแฟดอยวาวีจนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันโดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการเมื่อปี2534คือหัวหน้าสำนักงานการเกษตรที่สูงสถาบันวิจัยพืชสวนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวสุมาลีจาตุรงคกุลทั้งนี้เมื่อวันที่12พฤษภาคม2534ได้อุปสมบทณอุทธกุค่ะเขปสีมาเมืองออนทาริโอรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้มีส่วนช่วยในการสร้างวัดพุทธนิมิตรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและวัดป่าเทศรังสีนัดริมเฮลเชียสหรัฐอเมริกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีโอกาสนี้ส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จและได้พระราชทานชุดของเล่นแก่เด็กๆด้วยจากนั้นส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและได้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปร่วมปฏิบัติงานด้วยโดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและให้คำปรึกษาด้านต่างๆซึ่งมีราษฎรไปรับบริการจำนวน52คนโรคที่พบมากคือระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้ยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วยในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยเฝ้าจำนวน4คนซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นลิ้นหัวใจรั่วและผนังขั้นหัวใจรั่วและโรคกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานงานกันโดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั้งได้พระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล
โอกาสนี้พระราชทานถุงยางชีพแก่นายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน200ชุดพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มอักษรพระนามาภิไธยสวและโลแก่ผู้แทนกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอสวทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่16เมื่อปี2513ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวม 1,647 คนในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน14ครั้งมีผู้ป่วยไปรับบริการ513คนและมีการจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการมีผู้รับบริการ 1,474 คนในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอสวประจำจังหวัดจันทบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจและมีพระดำรัสถึงความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆเพราะพอสวนี้เป็นหน่วยงานที่จำเป็นมากที่ดูแลสุขภาพของราษฎรตามจังหวัดต่างๆถ้าไม่มีพอสวคนไข้เหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาและอาจจะเสียชีวิตไปเลยหรือพิการไปเลยก็จึงต้องขอบคุณชาวพอสวที่มาในวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2563วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทัศนารีนาถณวังเทเวศในการนี้ทรงบาทพระสงฆ์10รูปจากนั้นทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายพระครูภาวนาวิริยวัฒน์พระอาจารย์อารยวังโสและพระสงฆ์อีก9รูปและทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2563จำนวน11รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเวลา 9:28 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงปล่อยโค1คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวายเพื่อนำไปมอบแก่นางประภัยแก้วดีเกษตรกรอำเภอสาวไห้จังหวัดสระบุรีสำหรับเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ในการเกษตรภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากนั้นทรงปล่อยนกปลอดหัวโขนจำนวน69ตัวต่อจากนั้นทรงปล่อยพันธุ์ปลา9ชนิดที่กรมประมงถวายลงแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนและปลาบึกรวม 390,000 ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์เวลา 10:17 นาทีเสด็จออกณวังเทเวศทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2563รวมถึงจัดการดอกไม้ของพระบรมวงศานุวงศ์ต่อจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขโดยทรงรับโครงการต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์มากมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทรงมีบทบาทและทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและดำเนินการด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV เพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับความเดือดร้อนทำให้ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการเอดแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากโครงการเอดแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS เมื่อวันที่22มิถุนายน2562เวลา 14:21 นาทีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2563อาทิคณะองคมนตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสกรุงเทพมหานครสภากาชาดไทยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์โรงเรียนราชินีมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือสมาคมแม่บ้านทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจโรงเรียนวรราชาธินดามาศสภาการพยาบาลฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิรดาและกระทรวงยุติธรรมอันหนึ่งที่วังเทเวศมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำจัดการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติอาทิผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชินีบนโรงเรียนราชวินิตอธิบดีและข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิราชสกุลอินทรางกูลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่ข่าวในพระราชสำนักในนามผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่องต่างองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีปฏิตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้วิชาการจนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19ทำให้ต้องเร่งฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจอนามัยสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในการนี้ได้รับฟังการรายงานแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์โรคโควิด19จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่บริการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตลอดจนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพิ่มรายได้ครัวเรือนและลดปัญหาการว่างงานจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คณาจารย์และนักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและชุมชนราชภัฏตลอดห้วงวิกฤตโควิด-19ที่ผ่านมาในช่วงบ่ายได้เปิดโอกาสให้กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์และรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่21จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ